Thai PBS Podcast เชื่อมโลกให้กว้างไกลเชื่อมใจให้ใกล้กันชวนร่วมเดินทางไปกับเราสองคนพึ่งและพลอยในรายการเพื่อนสนิทค่ะลุงคิดว่าลุงโชคดีที่อยู่ในสังคมที่แบบมันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยเราไม่เดือดร้อนเลยนะรู้สึกเราได้ทำดีเพิ่มขึ้นสนุกสนานรายการเพื่อนสนิทวันนี้จะชวนคุยเรื่องที่มีคนแถวนี้ไม่ค่อยจะชอบกินค่ะ เขาเกริ่นมาแบบนี้ก็รู้เลยสิว่าเป็นเรื่องของกินใช่แล้วแล้วก็เวลาไปสั่งอาหารนะคะจะต้องไม่เอาผักวันนี้เราจะชวนคุยกันเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องที่เกี่ยวกับผักจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าพลอยไม่ได้ไม่ชอบกินผักนะพี่พึ่งพลอยก็แก้ตัวใช่ไหมแก้ตัวแค่กินบางผัก และบางผักเนี่ยเรารู้สึกว่ามันหาอร่อยยากอย่างคะน้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะขมไงเราก็จะตั้งป้อมไว้แล้วว่ามันขมแน่เลยเราก็จะไม่กินจุดประสงค์ของการคุยกันวันนี้ค่ะเราไม่ได้คุยกันถึงขั้นตอนการกินนะคะ แต่เราจะคุยกันถึงขั้นตอนการปลูกเพราะว่าขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่พลอยไม่คุ้นเคยยิ่งกว่าการกินอีกไม่ใช่แค่น้องพลอยไม่คุ้นเคยนะพี่ก็ไม่คุ้นเคยเหมือนกันปกติก็เป็นสายกินค่ะไม่ใช่เป็นสายปลูกแต่ถ้าจะพูดถึงขั้นตอนการปลูกขั้นตอนการผลิตแล้วอะค่ะก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังตามมาซึมซับบรรยากาศที่พวกเราได้ไปที่ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการเกษตรตลาดโรงเกลือท้ายเกาะที่ศูนย์เนี้ยมีแนวคิดริเริ่มนะคะที่จะสร้างพื้นที่การเรียนรู้ทางการเกษตรที่ทุกคนเข้าถึงได้ค่ะพลอยก็ได้ไปเยี่ยมเยือนที่ศูนย์มาแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างตามมาฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะที่กำลังจับเนี่ยอันนี้คือไวท์โรสแมรี่ค่ะใบมันจะเรียวกว่าเรียวกว่าแล้วก็พอมาอันนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้จะเป็นลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์กลิ่นลักษณะใบมันจะต่างอันนี้เป็นอีกพันธุ์นึงของลาเวนเดอร์เอามือลูบแล้วก็ดมอันนี้จะเป็นดาทาท่ามีดูแห้งๆไงไม่รู้ใช่กลิ่นแห้งกว่าใบอันนี้คือดาทาท่าดาทาท่าดาทาท่าอันนี้ก็จะเป็นอันนี้คืออะไรคะก็จะเป็นลาเวนเดอร์เหมือนกันแต่เป็นลูกผสมระหว่างกู๊ดวินกลิ่นก็จะแตกต่างกันซึ่งวิธีปลูกแต่ละต้นมันก็จะมีรายละเอียดที่ต่างความจริงแล้วการปลูกเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันต้องคอยจำไว้เลยนะแล้วปลูกก็เอารากลงดินหย่อยอดลงดินปลูกวิธีปลูกเหมือนกันหมดเลยทุกต้นเอารากลงดินแล้วยังอันนี้ก็คือโต๊ะฝั่งนี้ก็คือเป็นเรื่องของกลิ่นเวลาสปีกเกอร์มันทำงานหรือเราลดน้ำด้วยสายยางกลิ่นเนี่ยพวกนี้มันก็จะฟุ้งขึ้นมากลิ่นพวกนี้จะเป็นเรื่องของสุขคนทับบำบัดทำให้จิตใจสบายหายใจโล่งจิตใจสงบอะไรต่างๆพวกนั้นอ๋อลดน้ำแล้วกลิ่นมันถึงจะฟุ้งงั้นขยับมาอีกนิดนึงอันนี้หมดโต๊ะแล้วอันนี้ก็จะเริ่มโต๊ะใหม่โต๊ะใหม่อันนี้เป็นกระถางกระถางต้องเด็ดใบแล้วก็เอามาดมเด็ดใบเลยคุณไออาริกาโน่ว้าวออริกาโน่ขยับมาอีกนิดนึงก็จะเป็นพี่ฟองขยับมานิดนึงก็จะเป็นใบใหญ่ๆนี้ใบใหญ่ๆปลายอาจจะเหมือนใบผักกาดแต่ว่าปลายเนี่ยมันจะเป็นฟุ้งอันนี้เป็นเรื่องของรสชาติละรสชาติน้องพลอยอันนี้จะเป็นมัสตาร์ลองฉีกออกมาหน่อยนึงแล้วลองเคี้ยวนี่เนี่ยเคี้ยวได้เลยไปกินกับออริกาโน่ที่อันนี้อะไรคะกรีนมัสตาร์ดลองเคี้ยวนี่เป็นคนชอบกินผักสดมากอ๋อนี่คือกรีนมัสตาร์ดต้องปลูกแล้วต้องปลูกเองแบบมีความสามารถในการปลูกอุ้ยเผ็ดดีนะชอบแล้วกลิ่นมันเหมือนวาซาบิเราเรียกกรีนแสดงมันต้องมีสีอื่นมีเรดมีเรดมีเรดไหมรสเหมือนกันไหมคะจากใกล้ๆเคียงน้องพลอยจะลองเคี้ยวไหมใบนี้เหรอคะใช่สักครึ่งหนึ่งก็ได้มันจะเป็นเผ็ดจี๊ดแต่เผ็ดไม่ได้เผ็ดแบบนั่นอ่ะมันจะกินทั้งหมดเลยเหรอพี่ได้เอาฉีกมันมีรสหวานอันนี้คืออะไรคะ
รีนมัสตาร์ดอ๋ออร่อยชอบกินวาซาบิอ่ะอยากปลูกเนี้ยเหรอได้ปลูกได้ปลูกง่ายด้วยเอารากลงยาวยอดลงโอเควาซาบิจริงๆอ่ะใช่อร่อยอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็คือโอเคนะรูปทรงของผักสลัดเมื่อกี้ก็มากลิ่นแล้วตอนนี้ผักที่มีรสนะอันนี้ก็คือกระบวนการเรียนรู้ผักใบมันจะแตกต่างเลยค่ะแค่สัก3อาทิตย์เนี่ยมันก็เก็บใบกินได้อันนี้ประมาณ1เดือนหมายถึงกรีนมัสตาร์ดแล้วล่ะคะใช่ครับ1เดือนเนี่ยแต่ว่าพอเริ่มโตมาเนี่ยเราก็เก็บกินได้แล้ว อันนี้ใบมันอ่อนๆเก็บตอนที่อ่อนๆเลยใช่แล้วต้นพวกนี้ก็อยู่ได้นานก็คือเวลาเรานั่นปุ๊บเนี่ยเราเด็ดใบเราเราใช่ก็คือเราไม่ได้ถอนต้นเราก็เด็ดใบมากินอย่างนี้พวกนี้มีแมลงถ้ามัสกรีนมัสตาร์ดตรงนี้ก็แมลงจะชอบตัวหนอนจะชอบมากอ๋อแล้วเราจะทำยังไงดีคะได้แค่คนตาบอดมองหนอนต้องมีการไต่ขึ้นมาอย่างนี้ก็คืออาจจะเป็นความร่วมมือกับคนในครอบครัวเนาะช่วยกันดูแลโอเคงั้นหันหลังกลับหันหลังมาได้ทายจนมากฮะคือไอ้ทางเดินเนี่ยมันก็จะมีโต๊ะผักเป็นแนวตลอดอันนี้คือคะน้าอ๋อคะน้าในไทยนะฮะคะน้าอันนี้เนี่ยมันไอ้ที่จับอยู่นี่คือคะน้าเห็ดหอมมันมีคะน้าเห็ดหอมคะน้าฮ่องกงแล้วก็คะน้าธรรมดาคะน้าเห็ดหอมเนี่ยมันจะมีคล้ายๆก้านดอกอย่างเงี้ยงอกออกมาเหมือนงวงใช่อ๋อไอ้อันนี้ที่มันกินได้ไหมคะไอ้ดอกอร่อยมันดอกคะน้าเนี่ยกินได้กินได้แต่ว่ามันที่มันหน้าตาเหมือนอ๋อไม่ใช่ไอ้ที่แบบหน้าตาเหมือนดอกกระหล่ำอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันแค่งอกออกมาจากใบเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะประจำพันธุ์ไม่ได้ว่ากลิ่นเห็ดหอมอะไรอย่างนี้เนาะอย่างนี้อันนี้คือลำต้นมันจะอวบอ้วนมาที่คะน้าฮ่องกงค่ะคะน้าฮ่องกงเนี่ยจะไม่มีงวงเหมือนกับนั่นแล้วดอกมันจะออกมายังไงคะมันจะไม่มีดอกงอกอ๋ออันนี้ไม่มีดอกก็จะเป็นใบเน้นคณะฮ่องกงนี่เน้นใบแต่ว่าต้นจะไม่อวบจะไม่ป่องเหมือนกับคณะเห็ดหอมลำต้นอ๋อจะเล็กกว่าเป็นยังไงบ้างอยากกินผักมากขึ้นไหมจ๊ะไปเยี่ยมสวนที่เขาปลูกผักเองและได้สัมผัสเองกับมืออย่างแรกเลยนะเราได้รู้สึกถึงสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติเราได้ซึมซับสิ่งที่เป็นธรรมชาติจริงๆคือบรรยากาศอากาศที่มันบริสุทธิ์แล้วก็ได้สัมผัสดินสัมผัสใบผักที่เป็นใบสดๆเนี่ยนะเพราะว่าทุกทีเวลาเรากินผักเนี่ยมันก็จะอยู่ในจานไงเราจะเคี้ยวสัมผัสด้วยการเคี้ยวตักไปแล้วก็เคี้ยวแต่นี่คือเป็นใบที่ยังมีดินปนเปื้อนๆอยู่เราก็จะรู้สึกว่าเพราะนี่มันคือธรรมชาติจริงๆความรู้สึกของพี่นะคือเวลาที่เราได้เก็บผักมาจากสวนเนี่ยแล้วกินเลยเฮ้ยมันเป็นความรู้สึกที่มันสดชื่นสดใหม่ความกรุบกรอบเฟรชเนี่ยรู้สึกสดชื่นถ้าพูดถึงการเกษตรเนี่ยพอรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างไกลตัวพลอยมากพอสมควรเลยนะคะหมายถึงว่าขั้นตอนการปลูกการดูแลอะไรต่างๆเนื่องจากว่าพออยู่ในเมืองแล้วก็มีแต่รถยนต์อ่ะมีแต่รถมีแต่ตึกมันไม่ค่อยมีพื้นที่ที่เราจะได้สัมผัสดินสัมผัสต้นไม้ใบหญ้าอะไรเพราะฉะนั้นถ้ามาถามเรื่องการปลูกเรื่องผักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพอจะไม่รู้เรื่องเลยไม่สามารถตอบได้แต่ว่าพอเราได้ไปเยือนที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เนี่ยค่ะมันทำให้พอได้เรียนรู้อย่างแรกเลยก็คือผักมันชื่อเหมือนกันแต่หน้าตาไม่เหมือนกันที่ได้เรียนรู้ก็คือผิวสัมผัสไม่เหมือนกันใบกว้างใบแคบหยักๆใช่แล้วพอได้เรียนรู้แบบนี้มันทำให้พลอยเริ่มมีความหวังขึ้นมานะพี่พึ่งว่าคนตาบอดก็ทำการเกษตรได้นะถ้าเราได้รู้จักธรรมชาติของมันอะว่าเออมันหน้าตาเป็นแบบนี้สิ่งถัดมาที่ได้เรียนรู้ก็คือรสชาติของผักแต่ละชนิดไม่เหมือนกันจริงๆแล้วถ้าคนตาบอดได้ลองปลูกผักกินเองก็ดีเนี่ยน้องพลอยเพราะว่ามันจะปลอดภัยด้วยเพราะว่าผักปลอดสารเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปซื้อก็แพงใช่ไหมถ้ามีคนที่สนับสนุนคนตาบอดได้ไปเรียนรู้ในการปลูกผักอ่ะก็จะเป็นประโยชน์มากเลยคือพลอยว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงการปลูกผักอ่ะเราต้องรู้จักมันก่อนนะพี่พึ่งมันต้องมีศูนย์
ศูนย์การเรียนรู้ที่ทำให้เราได้รู้จักก่อนว่าผักแต่ละชนิดมันหน้าตาไม่เหมือนกันนะมันรสชาติไม่เหมือนกันมันมีกลิ่นไม่เหมือนกันด้วยและขั้นตอนถัดไปคือฉันชอบกลิ่นนี้ฉันชอบรสนี้แล้วฉันจะปลูกมันยังไงซึ่งในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เนี่ยค่ะลุงเทพก็ได้เล่าให้ฟังถึงแนวคิดที่ริเริ่มทำศูนย์การเรียนรู้ที่คนตาบอดเข้าถึงได้ชวนมาฟังค่ะว่าแนวคิดของลุงเทพที่เริ่มต้นมาเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับผมลุงเทพครับสุเทพกุลศรีก็อาชีพหลักเลยก็เป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชผักในระบบอินทรีย์นะครับทีนี้ในอาชีพของทุกคนเนี่ยลุงเทพคิดว่ามันเอื้อต่อผู้อื่นได้ถ้าหากว่าเรามีใจคิดเผื่อเขาสักนิดนึงการปลูกผักในถุงระหว่างบนโต๊ะเนี่ยลุงเทพก็พยายามที่จะเปลี่ยนจากที่ในแปลงกลางแจ้งตรงเนี้ยแล้วมาปลูกในภายใต้โรงเรือนทำให้สะดวกสบายมากขึ้นไอ้การปลูกผักในถุงระหว่างบนโต๊ะเนี่ยกรุงเทพเริ่มมาหลายปีแล้วคราวนี้ก็มาดูว่าในขณะที่เราทำตรงเนี้ยไอ้ที่เป็นถุงตรงเนี้ยมันสามารถสัมผัสได้อะไรได้ก็เลยคิดถึงผู้พิการทางสายตาเนาะว่าถ้าหากว่าอย่างเนี้ยเขานับได้1 2 3ก็คือมันเป็นรูปทรงที่มันเป็นเฉพาะของมันที่เป็นถุงที่วางเนี่ยแหละครับก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้พิการทางสายตาปีที่แล้วผู้พิการทางสายตาก็คือมาฝึกปลูกผักที่นี่ก่อนแล้วปลูกแล้วพอทำได้ลุงเทพก็เลยมอบพื้นที่ที่เป็นโต๊ะที่มีวัสดุอุปกรณ์อะไรเรียบร้อยเลยเนี่ยให้ทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดปทุมธานีได้เริ่มทำตอนนี้ก็ตัดไปรอบนึงนี้จะเข้ารอบที่2แล้วอาชีพอื่นๆหรือกิจกรรมอื่นๆก็เหมือนกันคนอื่นก็สามารถที่จะคิดอย่างนี้ได้ถ้าเราคิดว่าเอื้อต่อเขาในงานที่เราทำอยู่นี่แหละอาชีพที่เราทำอยู่ทุกวันนี่แหละมันจะเอื้อเขาได้อย่างไรถ้าเรามีคิดมีจิตใจที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เดี๋ยวมันหาช่องทางแล้วก็มันจะเอื้อต่อกันหรือว่ามีการแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยทุกๆอาชีพสามารถช่วยกันได้น้องพลอยลุงเทพคิดอย่างนั้นจ้ะพี่ก็เห็นด้วยกับวิธีคิดของลุงเทพนะว่าเวลาที่เราทำอะไรอ่ะทำสิ่งนั้นอยู่แล้วเราคิดถึงคนอื่นด้วยอ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากกับชีวิตแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขด้วยนะน้องพลอยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราถนัดแล้วก็คิดถึงคนอื่นเพิ่มขึ้นคือเวลาเราพูดว่าเราจะทำอะไรเพื่อสังคมเนี่ยโหมันดูยิ่งใหญ่เนาะแล้วมันก็ดูยุ่งยากแล้วมันก็ดูลำบากไกลตัว ใช่แต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นจากจุดที่เราอยู่ว่าเอ้ยเราถนัดสิ่งเนี้ยเราชอบสิ่งนี้เรามีความรู้เรื่องนี้แล้วไอ้สิ่งที่เรามีอ่ะมันจะต่อยอดไปสู่การคิดถึงผู้อื่นยังไงได้บ้างจากจุดที่เรายืนอ่ะเฮ้ยมันดูง่ายขึ้นนะใช่เวลาที่เราเริ่มอะไรแล้วมันยากอ่ะมันจะมีอุปสรรคตัวนึงคือมันเหมือนกับว่าหมดแรงแต่พอเราเริ่มสิ่งที่เราทำอยู่แล้วทุกวันอ่ะอย่างลุงเทพปลูกผักลุงเทพปลูกผักอยู่แล้วทุกวันมันคุ้นเคยนะเขารู้อยู่แล้วว่าเราจะใช้ดินอะไรเราจะต้องใช้น้ำแค่ไหนปริมาณแค่ไหนเราก็ไม่ต้องไปหาอะไรใหม่มันทำให้รู้สึกว่าเราอะอยากที่จะแบ่งปันในสิ่งที่เรารู้อะสู่คนอื่นอะการที่เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อคนอื่นอะหรือคิดถึงคนอื่นคือมันก็ต้องคิดอะไรที่มันพ้นไปจากสิ่งที่มันคุ้นเคยในทุกๆวันเหมือนกันนะมันก็ต้องไปสู่อะไรที่ไม่คุ้นเคยอย่างลุงเทพก็จะไปสู่กลุ่มคนที่ไม่คุ้นเคยคือกลุ่มของคนตาบอดคนพิการพอมาอยู่ร่วมกันมาทำงานด้วยกันเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็คือมันต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันเหมือนกันแหละลองไปฟังลุงเทพไหมว่าในกระบวนการที่ชวนคนตาบอดมาปลูกผักเนี่ยลุงเทพต้องทำไงบ้างได้มีโอกาสประสานงานกับผู้พิการทางสายตาทางสมาคมแล้วก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับน้องพลอยด้วยเนาะที่คุยกับน้องพลอยก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้ลุงเทพแบบอยากจะขับเคลื่อนให้มันเป็นจริงมากขึ้นน่ะก็เลยทำมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็โอเคอันดับแรกเลยเนี่ยที่จะเอื้อก็คือตัวโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นถ้าเป็นแปลงเลยเนี่ยเขามองไม่เห็นนะเนาะไม่รู้ระยะห่างผักมันเท่าไหร่เริ่มต้นจากตรงไหนอะไรตรงไหนนี่ตัวโครงสร้างพื้นฐานที่ลุงเทพสร้างไว้นะมันไปวางบนโต๊ะความกว้างกับขนาดเมตรห้าสิบยาว3เมตรแล้วก็มันก็มีราวจับเขาก็จะอาศัยราวจับไอ้ตรงข้างๆโต๊ะนี่แหละเป็นเส้นนำทาง
แล้วก็โอเคเทคนิคการปลูกเราก็บอกโอเคให้เขาคำดูว่าโอเคถุงมันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7นิ้วเนี่ยมันเป็นทรงกลมอยู่นะฮะก็สูงขึ้นมาประมาณสักคืบกว่าๆแล้วก็เราก็เกลี่ยดินให้ถ้วนแล้วก็กดเอานิ้วเนี่ยจิ้มลงไปตรงกลางแล้วก็เอาก้าผักซึ่งมันเป็นต้นๆอยู่แล้วดึงขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จับใส่เข้าไปแล้วก็สอนให้เขาเอากลบโคลนให้มิดความจริงแล้วมันไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสได้ลงมือไม่ยากเลยแล้วก็เขามีทักษะหนึ่งความตั้งใจเนี่ยสำคัญที่สุดนะโอเคตัวโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อที่เขาทำให้เขาเนี่ยเดินได้หมายถึงว่าขับเคลื่อนลงไปได้เนี่ยนะอันที่สองก็คือใส่ทักษะเข้าไปนิดเดียวแค่นั้นเองเขาไปต่อได้เลยการปลูกไม่ยากแต่ว่าไอการวางโครงสร้างพื้นฐานโอเคเราจะมีโต๊ะตรงนี้หรือเราจะวางกับพื้นคือสถานที่นะตัวโครงสร้างพื้นฐานก็แล้วกันญาติพี่น้องอาจจะช่วยทำได้เซตอัพไว้ให้ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปนะเพียงแค่เป็นการทดลองที่เรียนรู้ไปด้วยกันจริงๆแล้วถ้าคนตาบอดมาปลูกผักอ่ะมันมีกระบวนการที่คนตาบอดทำได้ในหลายๆขั้นตอนเนาะบางขั้นตอนก็อาศัยคนในครอบครัวช่วยสิ่งที่กรุงเทพเน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนาะว่าจะออกแบบยังไงให้มันง่ายถ้าโครงสร้างพื้นฐานมันง่ายแล้วก็คือว่าเป็นล็อกๆเป็นบล็อกเป็นถุงเราก็จะแยกแต่ละต้นได้ง่ายไงพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็ไปต่อได้แล้วและขั้นตอนถัดไปก็คือมันก็มาฝึกฝนนะพี่ว่ามันก็เป็นกระบวนการเดียวกันกับคนที่มองเห็นนะก็คือต้องมาศึกษาเรียนรู้สังเกตเนาะเพียงแต่ว่าถ้าเราอยู่กับผักทุกวันเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่าวันนี้มีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับใบบ้างถ้าคนที่มองเห็นก็อาจจะใช้ตามองใช่ไหมแต่คนที่มองไม่เห็นก็อาจจะใช้มือสัมผัสลงไปก็จะรู้ว่ามันมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นนะเราต้องเปลี่ยนอะจากการที่เราสังเกตการเจริญเติบโตของผักด้วยสายตาเปลี่ยนมาเป็นสัมผัสด้วยมือของเรานับเวลานับวันนะว่าเอ้ยต้นเนี้ยมันโตมากี่วันแล้วกี่อาทิตย์แล้วอย่างเงี้ยนะชวนมาฟังค่ะว่าพอคนตาบอดได้เรียนรู้การปลูกผักแล้วมันเกิดอาชีพใหม่แล้วมันมีประโยชน์มันสร้างคุณค่ากับชีวิตสร้างความรู้สึกอะไรขึ้นมาได้บ้างเราก็คิดในบริบทของคนทั่วไปเงี้ยมันเอื้อต่อเขาเราก็ดีใจแล้วล่ะแล้วก็โอ้เป็นปลื้มแล้วที่สามารถนะแต่ว่าไอ้เรื่องของความรู้สึกว่าโอเคคนทำก็จะมีความสุขมีทักษะมากขึ้นมีช่องทางประจัดงานเลยในโลกกับทางสมาคมคนตาบอดปทุมธานีก็มาแล้วเขาระบายความในใจว่าช่วงโควิดอย่างเงี้ยการไปออกร้องเพลงที่จะหารายได้ก็ลำบากมากขึ้นถูกแย่งชิงพื้นที่มากขึ้นนะแล้วก็ไอ้สลากออนไลน์ตรงนี้มันก็ทำให้เขารู้สึกว่าทุกกิจกรรมที่พอที่จะเป็นรายได้ของคนพิการทางสายตาเนี่ยมันก็เลยถูกแย่งชิงออกไปเขาพอฟังแล้วลุงเทพแบบโอ้ยมันรู้สึกมันแย่เนาะในสภาวะที่เขาเองก็แย่อยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะนั่งวีลแชร์ไม่ว่าจะพิการทางสายตาอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาถูกเบียดบังเขาก็เลยบอกว่าโอเคพอมันมีโอกาสได้ปลูกผักตรงนี้พวกเขาดีใจมากว่าลุงเทพแม่เป็นปลื้มเลยเขาดีใจที่หนึ่งเป็นโอกาสแล้วก็ให้เขาได้ทดลองทำแล้วเขาก็ทำได้พอทำได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นอาชีพเป็นกิจกรรมเป็นรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องทางมันได้เกิดอาชีพใหม่เนาะเพราะว่าอาชีพเดิมๆเนี่ยมันถูกดิสรัปไปพอสมควรนะพี่พึ่งใช่แล้วเรื่องของลอตเตอรี่อ่ะคือตอนนั้นมันอาจจะเหมาะในช่วงประมาณ20 30 40ปีที่แล้วมันอาจจะเหมาะสำหรับคนพิการคนตาบอดเพราะว่าลงทุนไม่ได้เยอะอะไรมากการทำงานไม่ได้ซับซ้อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันโหมันก็ซับซ้อนเพิ่มขึ้นเยอะมากอ่ะแล้วการนวดก็มันไม่ได้มีแค่คนตาบอดที่นวดไงคนมองเห็นก็นวดกันเยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะ มันก็จะกลายเป็นว่าโอ้แล้วแต่คนตาบอดเนี่ยในประเทศเนี่ยมีตั้งกี่แสนคนน่ะพอการสร้างอาชีพใหม่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นแนวทางเนาะที่ทำให้อย่างน้อยมันไม่ต้องแย่งกันอ่ะพี่คิดว่าโควิดเนี่ยชวนให้เรากลับมาทบทวนว่ามีทางเลือกอะไรใหม่ๆ
ในชีวิตที่เราจะทำได้บ้างนะไม่ใช่แค่คนตาบอดนะน้องพลอยคนที่มองเห็นเหมือนกันอาชีพที่เคยทำอยู่ๆก็ถูก disrupt ใช่ไหมมันทำให้เรามองหาอาชีพใหม่ซึ่งการปลูกผักก็เป็นอีกทางเลือกนึงเพราะว่าคนตาบอดก็อยู่บ้านสมมติถ้านวดไปด้วยใช่ไหมปลูกผักไปด้วยมันก็ได้นี่ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยการคิดอาชีพใหม่ๆให้คนตาบอดเนี่ยพี่ว่าสามารถที่จะทำได้อีกเยอะมากเลยนะฟังเทพแล้วนะเหมือนกับที่เคยคุยกับอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคุณต่อพงษ์เสรานนท์เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วการสนับสนุนให้คนตาบอดปลูกผักแล้วเป็นอาชีพมีรายได้เนี่ยทำให้คนตาบอดเนี่ยเป็นคนสำคัญในครอบครัวมากขึ้นเลยนะน้องพลอยแล้วก็ถ้ามีเหลือเนี่ยแล้วออกไปให้ชุมชนน่ะในการทำอาหารเลี้ยงอย่างเช่นที่วัดนะคะก็จะทำให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของคนตาบอดคนนั้นด้วยซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วนะในช่วงที่สมาคมคนตาบอดเขาไปสนับสนุนให้คนตาบอดปลูกผักแล้วก็ขายได้เหลือแล้วก็ไปให้ชุมชนซึ่งตรงนี้ถ้าในวันหนึ่งข้างหน้าครอบครัวของคนตาบอดเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยคนในชุมชนก็ยังเห็นความสำคัญของคนตาบอดแล้วก็เขาก็ยังสามารถที่จะอยู่ร่วมในชุมชนตรงนั้นได้พี่ว่าการปลูกผักมันก็นำไปสู่การยอมรับการสร้างคุณค่าในตัวคนตาบอดมากขึ้นได้ด้วยนะมีคนตาบอดช่วงโควิดจันแรมเนี่ยนำผักไปใส่ตู้ปันสุกด้วยนะนำเห็ดที่ปลูกอ่ะทำให้ปลูกเองใช่ปลูกเองแล้วก็ไปใส่ตู้ปันสุกก็ได้ปันกับคนอื่นพี่ว่าผักเนี่ยมันดีทั้งต่อสุขภาพตัวเองแล้วก็ดีทั้งต่อสุขภาพคนอื่นนะเนี่ยคือเราพูดถึงว่ามันแค่2อาทิตย์เท่านั้นหรือว่า1เดือนเท่านั้นน่ะเราอ่ะในช่วงเวลา2อาทิตย์ในช่วงเวลา1เดือนอ่ะเราได้เห็นกระบวนการเติบโตของเขาอะเราได้เห็นตั้งแต่ตอนเตรียมดินแล้วเอาเมล็ดลงไปในดินแล้วก็เขาค่อยๆงอกขึ้นมาเป็นกล้าแล้วค่อยๆใหญ่ขึ้นจนเราตัดเก็บกินได้อะมันรู้สึกว่าโหมันได้เห็นกระบวนการว่ากว่ามันจะมาเป็นจานให้เราได้กินเนี่ยกว่าจะมาเป็นผักที่เราได้กินกันมันที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเราเริ่มรู้สึกว่ากระบวนการที่มาของมันเราใช้ปุ๋ยดีๆมาจากธรรมชาติเราใส่ใจเราปลูกแบบอินทรีย์อย่างเงี้ยเป็นผักออร์แกนิกอย่างเงี้ยเราก็อยากกินนะมันสดมันสะอาดอ่ะเคยคุยกับคนตาบอดนะว่าเขาอะรายได้ไม่เยอะการที่เขาจะไปซื้อผักออร์แกนิกแท้ที่เป็นผักอินทรีย์ปลอดสารเลยอะมันราคาสูงนะน้องพลอยเขาก็เลยเข้าไม่ถึงผักที่ปลอดภัยถ้ามีคนตาบอดเริ่มที่จะปลูกผักกินเองแล้วก็มีคนในครอบครัวร่วมสนับสนุนร่วมดูแลไปด้วยกันอะคนในครอบครัวก็จะได้กินผักที่ปลอดภัยด้วยนะจริงๆพอพี่เล่าแบบเนี้ยพลอยนึกถึงที่ลุงเทพบอกเลยค่ะว่ากว่าผักอินทรีย์จะมาถึงเราให้เราได้กินเนี่ยโหมันผ่านกระบวนการขั้นตอนนะกว่าจะเอาผักไปส่งขึ้นบนห้างกว่าเราจะไปซื้อมาคือความสดอะมันก็ไม่เหมือนเราตัดตรงนั้นเลยแล้วก็กินเลยทันทีอ่ะไอ้ผักที่ตามในห้างหรือว่าตามในตลาดเนี่ยกว่าจะมาถึงกว่าจะมาวางขายได้เนี่ย2-3 วันเพราะวันตัดวันหนึ่งเอามาคัดแยกตัดแต่งกว่าจะเตรียมส่งได้อีกวันหนึ่งแล้วค่าขนส่งมาอีกเดินทางขนส่งมาอีกแล้วกว่าจะมาวางบนเชลอาจจะหรือมาวางบนร้านขายเลยมัน3 วันเข้าไปละแต่นี่มาซื้ออ๋อตัดตอนนี้นะบ่ายๆหน่อยนึงพอตกเย็นนี่ขึ้นโต๊ะได้แล้วเราจะได้ความสดของผักความสดของผักแล้วก็รู้ว่าอ๋อกระบวนการปลูกที่นี่เขาไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยไม่ได้ใช้สารเคมีได้ความปลอดภัยหลังจากลุงเทพได้ทดลองออกแบบศูนย์ให้คนตาบอดเข้าถึงได้เนี่ยโดยที่ลุงเทพก็ไม่ได้ทำคนเดียวนะพี่พึ่งก็มีคนตาบอดเข้ามาร่วมกันมีสมาคมคนตาบอดจังหวัดปทุมธานีก็เข้ามาร่วมซึ่งตอนนี้ค่ะผ่านมา1 ปีแล้วชวนมาฟังค่ะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอเคพื้นฐานมันมีละคนทำได้คนตาบอดทำได้แล้วก็
จะขยับไปไงขยายเป็นสเกลอัพขึ้นมานะทางผู้ค้าเนี่ยร้านอาหารเกาหลีเนี่ยมารับซื้อถึงที่เลยเขาก็แฮปปี้อ่ะส่วนใหญ่ที่เขาต้องการเนี่ยก็คือเป็นมินิคอร์สกับเลดโอ๊กนะเพราะนั้นไอ้เรื่องราวของผักหนึ่งต้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันทำให้ไปอิ่มถึงผู้บริโภคด้วยคนกินก็รู้สึกเฮ้ยเขามีส่วนร่วมอ่ะเขามีส่วนร่วมคราวนี้มันเลยกลายเป็นสตอรี่แต่ว่ามันไม่สตอรี่เทลลิ่งละมันเป็นสตอรี่ดูอิ่งอีกหน่อยเนี่ยมันจะมีผักที่บรรจุถุงละ2ขีดครึ่งหรือครึ่งกิโลอะไรพวกเนี้ยของสมาคมคนตาบอดเริ่มต้นจากสมาคมคนตาบอดปทุมธานีก่อนแล้วมันจะขยายไปได้ยังไงทีนี้ก็จะมีน้องๆคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวทั้งนั้นเลยเนี่ยอาสาแบบโอเคจะเอาไปวางตรงนี้เป็นอะไรที่สถาบัน AIT เองก็บอกว่าโอเคงั้นเขาจะไปช่วยกันสร้างช็อปซึ่งเป็นช็อปอาหารปลอดภัยอาหารที่เป็นพืชผักผลไม้ที่เป็นอินทรีย์อย่างเงี้ยนะก็จะเป็นช็อปเฉพาะเลยแล้วก็มีคอร์เนอร์ของผู้พิการทางสายตาตรงนี้อ้าวก็มันมีอย่างเยอะๆเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้พิการทุกๆส่วนเนี่ยสามารถเข้าถึงอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพทางการเกษตรซึ่งมันจะได้ทั้งอาหารได้ทั้งความเพลิดเพลินเนาะแล้วก็เป็นรายได้ด้วยเราพูดถึงคุณค่าเนาะที่สังคมก็ได้เห็นจากคนตาบอดแล้วตัวคนตาบอดเองก็ได้รู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองฟังดูแล้วมีความหวังที่เราจะสนับสนุนคนตาบอดให้มีอาชีพปลูกผักนะเพราะว่าเป็นอาชีพที่คนในสังคมมีส่วนร่วมในการสนับสนุนคนตาบอดได้ทุกวันเลยเพราะว่าทุกคนต้องกินอาหารกินผักคือพอว่าถ้ามันเริ่มต้นจากการที่เรามีทักษะมีความรู้แล้วเนี่ยมันไม่ยากการที่จะได้เรียนรู้จริงๆก็คือได้ทำเนี่ยแหละแล้วมันจะได้ทำก็ต่อเมื่อคนเปิดโอกาสให้ทำอ่ะมันไม่มีทางที่จะอยู่ดีๆฉันลุกขึ้นมาปลูกเองแล้วก็เข้าใจกระบวนการของมันได้เองปันการวันนี้มีแรงพันดันใจจากลุงเทพค่ะที่เล่าให้พวกเราฟังว่าการปลูกผักนั้นง่ายแสนง่ายและก่อให้เกิดรายได้กับพวกเราได้อย่างง่ายที่สุดได้ยังไงช่วงปันกันการปลูกไม่ยากที่แค่2ตารางเมตรเราไปซื้อไอ้โต๊ะคงเด็กไม่ค้าตลาดนัดนะซึ่งมันกว้าง1เมตรยาว2เมตรไอ้ตรงนี้แหละพอเอามาตั้งปุ๊บเนี่ยจะวางบนพื้นปูนจะเป็นสนามหญ้าหรือจะไปวางบนพื้นที่ไม่สามารถที่จะปลูกพืชได้เนี่ยเราก็เอาโต๊ะคงเด็กไม่ค้าตลาดนะวางปุ๊บเสร็จแล้วก็เอาดินใส่ถุงแล้วก็วางบนโต๊ะคงเด็กไม่ค้าตลาดนะทีนี้บนพื้นที่1เมตรคูณ2เมตรเนี่ยผักสลัดผักคะน้าผักกวางตุ้งผักอะไรก็แล้วแต่ผักที่อายุสั้นน่ะมันก็จะวางได้ตารางเมตรละ25ต้น2ตารางเมตรก็ได้50ต้นละ50ต้นทีนี้ถ้าหากว่าเรามาคำนวณรายได้กันสมมติว่าต้นหนึ่งโอเคเฉลี่ยนะต้นละ1ขีดเพราะนั้น1ตารางเมตรเนี่ยก็จะได้เท่ากับประมาณ2กิโลครึ่งเราก็ตีซะว่า2กิโลพอเผื่อเหลือเผื่อขาดเพราะนั้นโต๊ะหนึ่งก็จะได้4กิโล4กิโลผักสลัดเราขายปลูกโดยที่ไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีตรงนี้เราขายโลละ150เพราะนั้นในพื้นที่2ตารางเมตรเราได้4กิโลได้เท่าไหร่ละ600บาทสมมุติว่ามีพื้นที่เป็นโมเดลรายได้เล็กๆกันละกันสมมุติว่าเรามีอยู่4โต๊ะก็เป็น8ตารางเมตรเห็นไหมทีนี้เราจะเฉลี่ยยังไงให้ผักเรามีขายตลอดทั้งเดือนเลยเดือนหนึ่งก็จะมี4อาทิตย์ทีนี้เราปลูกอาทิตย์ละ1โต๊ะอาทิตย์ที่1แล้วก็ปลูกไป1โต๊ะอาทิตย์ที่2ก็ปลูกไป1โต๊ะอาทิตย์ที่3ปลูกไป1โต๊ะอาทิตย์ที่4ก็ปลูกไป1โต๊ะพอครบที่4ปุ๊บโต๊ะที่1ตัดได้คราวนี้มันจะมีผักออกทุกอาทิตย์ใช่ไหมไม่ใช่ปลูกทีเดียว4โต๊ะเลยบางทีมันขายไม่ทันกินไม่ทันไงถ้าเราปลูกตรงนี้ลุงเทพจะเรียกว่าเป็น crop management หรือบริหารรอบการปลูกคราวนี้สมมติว่าอาทิตย์แรกเลยวันที่1เราปลูกโต๊ะที่1เราปลูกแล้วเรารู้แล้วว่าผักที่จะอยู่บนโต๊ะเราเนี่ยหรืออยู่ที่ในแปลงเราเนี่ย
มีอายุ30วันที่จะเก็บเกี่ยวได้พอปลูกวันที่1เนี่ยเราก็โพสต์ขายเป็นการพรีออเดอร์โอเคสมมุติว่าโอเคเราได้อาทิตย์ละ600บาทเดือนนึงก็ 2,400 อันนี้แค่4โต๊ะแค่8ตารางเมตรอันนี้เราปลูกแล้วมันได้ผลมีพื้นที่หน่อยนึงก็ขยับขยายไปผลสุดท้ายจากไอ้ฟาร์มที่ปลูกหลังบ้านเอาไว้กินเองเอาไว้แบ่งปันตรงนี้มันก็กลายเป็นธุรกิจเล็กขึ้นมามันสามารถเริ่มได้ตั้งแต่พื้นที่เล็กๆพื้นที่ในเมืองนะบอกว่า2ตารางเมตรขึ้นไปนี่ทุกคนสตาร์ทได้หมดThai PBS Podcast พอฟังแล้วพออยากจะไปปลูกผักขึ้นมาทันทีเลยนะพี่พึ่งปลูกแล้วต้องกินด้วยนะเอ้ยกินจริงๆแล้วพอชอบกินผักสลัดนะพวกมัสตาร์ดกรีนโอ๊กเรดโอ๊กอย่างเงี้ยก็ชอบกินนะอยากให้คุณผู้ฟังจบรายการนี้แล้วไปศึกษาวิธีปลูกผักแล้วก็ทดลองปลูกผักไปด้วยกันค่ะส่วนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าหากว่าหลายคนที่พอจะทำได้นะแล้วทำกันเท่าที่ทุกคนที่ทำได้เนี่ยพอทำขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดความมั่นคงทางอาหารเกิดขึ้นติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbs podcast Spotify Google podcast Podbean SoundCloud และ Apple podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbs podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น